สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นท่าสวีปเปอร์นะครับผมเป็นหนึ่งท่าที่ไว้ใช้เล่นกับแรมนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ค่อนข้างจะไม่ยากมากนะครับคนที่เริ่มเล่นก็ต้องสามารถที่จะดรอปแรมได้แล้วก็คิกเทิร์นแบ็คไซด์ฟอนต์ไซด์บนแรมได้นะครับคือมีเบสิกจากแรมมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นท่าหนึ่งที่แบบใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นอะไรที่ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการวางเท้ากันว่ามันต้องใช้อะไรแล้วก็ทำยังไงบ้างนะครับท่าการวางเท้าของสวีปเปอร์ผมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมคือเวลาเล่นกับแรมมาผมจะยืนแบบค่อนข้างที่จะเต็มอยู่แล้วแต่โดยรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับต่ำสุดของผมก็จะคือประมาณนี้คือเราต้องดูแรมด้วยว่าตัวไหนมันชันหรือตัวไหนมันไม่ชันนะครับผมคนที่จะเริ่มฝึกครั้งแรกเลยให้เริ่มฝึกจากพวกแบงค์หรือเนินแรมที่ไม่สูงแล้วก็ชันเกินไปก่อนนะครับผมเพราะว่าท่าเนี้ยก็เหมือนกับเราต้องเอาเท้าหน้าเรากดไปก่อนเหมือนดรอปแบบไม่ใช้เท้าหลังฝึกจับตรงโน้นนะครับแล้วก็วางแผ่นไว้เหมือนเราดรอปนะครับแต่เราจะเอาเท้าหน้าเรากดกับไหล่ไปก่อนแล้วเราค่อยเอาเท้าหลังตามไปนะครับผมอันนี้มันก็จะต่างจากการดรอปอินทั่วไปนะครับคือเราต้องใช้ความชินแล้วก็ความมั่นใจนะครับผมเราก็เริ่มจากแรมที่มันไม่ชันก่อนเลยทำแบบนี้ให้ชินก่อนเลยผมก็จะทำแบบในคลิปนี้นะครับทำจนแบบเรารู้สึกมั่นใจแล้วก็เริ่มชินนะครับผมเราก็ค่อยไปฝึกกับพวกแรมที่มันเริ่มชันขึ้นทีละนิดครับค่อยๆไล่ระดับไปนะครับเราจะได้แบบรู้สึกมั่นใจแล้วก็กล้าเล่นมากขึ้นนะครับครับผมเมื่อเรารู้วิธีตอนลงต่อไปก็เราก็จะมาฝึกกับตอนขึ้นนะครับผมเราก็จะเริ่มเล่นกับแรมที่มันเริ่มชันละตอนขึ้นก็เหมือนเราดันตัวเราขึ้นมายืนบนแรมนะครับผมเหมือนเราดันตัวเราขึ้นมายืนก็คือตอนที่จะเริ่มฝึกอ่ะให้เราทำแบบนี้ก่อนให้ชินทำบ่อยๆให้เรารู้จังหวะนะครับแล้วเมื่อเรารู้จังหวะแล้วก็เริ่มชินกับตอนที่เราดันตัวขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็แค่เอา2อย่างที่เราฝึกมาตอนแรกอ่ะมารวมกันนะครับดันตัวขึ้นไปจับแผ่นแล้วก็หมุนไหล่กลับมาวางแผ่นดรอปเราต้องดันขึ้นไปตรงๆเหมือนคลิกเทิร์นด้านฟอนไซเราจะไม่แบบขึ้นไปแล้วเวียงไหล่เลยแบบนั้นเราจะขึ้นตรงไปก่อนจับแผ่นแล้วก็ค่อยๆเปิดไหล่วางแผ่นดรอปลงมาตอนจะลงเราต้องมั่นใจแล้วนะครับว่าแผ่นเรามันตรงเพราะว่าท่าเนี้ยนะครับมันชอบพลาดตรงที่แบบตอนลงนะครับเราวางแผ่นเรารีบวางรีบลงเกินไปนะครับแผ่นเรามันก็จะเบี้ยวไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเราก็จะล้มลงมาได้นะครับผมโอเคที่ผมอยากจะแนะนำเลยก็คือตอนที่เราเล่นเราไม่จำเป็นต้องรีบลงรีบแบบรีบขึ้นรีบเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเราค่อยๆทำจากช้าๆก่อนเลยครับทีละขั้นตอนเดี๋ยวเราค่อยแบบทำให้มันเป็นจังหวะเดียวกันอะไรแบบนี้สำหรับท่าสวีปเปอร์นะครับมันใช้เทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นที่มันไม่เยอะนะครับผมแค่เราต้องใช้ความเคยชินแล้วก็ความมั่นใจนะครับจังหวะที่ขึ้นมายืนนะครับผมที่เอาเท้าออกผมจะย่อขาข้างหลังนะครับไว้นิดนึงนะครับคือย่อเข่าลงไปนิดนึงครับเพื่อที่จะเตรียมลงถ้าเรายืนขาตึงเกินไปอ่ะมันจะทำให้เราเสียจังหวะนะครับหรือเราต้องใช้หลายจังหวะแต่สำหรับคนที่เริ่มฝึกนะครับก็สามารถขึ้นมายืนแล้วค่อยๆทำก่อนได้นะครับผมครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามเดี๋ยวผมก็จะคอยอัปเดตคลิปอยู่ตลอดเหมือนเดิมสลับกันไปท่าสตรีทกับท่าแรมอะไรแบบนี้นะครับผมจะ
าจจะมีคอนเทนต์อื่นๆตามมาก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะถ่ายไว้ตลอดขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ